โอเคได้แล้วนะคะค่ะ ค่ะกราบสวัสดีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยความเคารพและท่านเลขานะคะที่ได้ทำหน้าที่ในห้องนี้นะคะอันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านด้วยความเคารพนะคะดิฉันยโสธราสิริภาประภากรนะคะเป็นนิสิตปริญญาโทสาขาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งได้ทำงานวิจัยนะคะคือหัวข้อการศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาบทบาทอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านโศกก่ออำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานั้นนะคะตัวผู้วิจัยเองนะคะก็จะใช้พื้นที่ในการวิจัยก็คือพื้นที่อุบลราชธานีซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคะที่ยาวนานแล้วก็มีการผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าแต่จะเป็นชาวไทยลาวชาวไทยกุยชาวไทยเขมรต่างๆตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตต่างๆนะคะก็จะประคับประคองด้วยวัฒนธรรมประเพณี22ของ 14หลักการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งใช้มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์และพื้นที่การวิจัยของนักวิจัยครั้งนี้มีฐานคติความเชื่อนะคะแบบเดียวกันนะคะแล้วก็มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในการนับถือผีปู่ตาโดยสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะที่ทำให้ผู้วิจัยได้มองเห็นและเกิดความอยากจะทำงานวิจัยการเลี้ยงผีปู่ตาในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากว่าผีปู่ตาเนี่ยมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชนในเขตภาคอีสานหรือในเขตพื้นที่การศึกษานี้มากจนกลายเป็นความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเมื่อสิ่งที่บรรพบุรุษเนี่ยได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมอย่างมากแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันซึ่งเราก็รู้กันดีว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีเป็นยุคแห่งที่ใช้เครื่องมือสื่อสารที่นำมาซัพพอร์ตในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างมากมายจนทำให้มรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมเหล่านี้กำลังจะหมดหายลงไปซึ่งทำให้ผู้วิจัยนะเกิดความสนใจอยากจะศึกษาว่าการศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาเนี่ยกับบทบาทและอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านศกก่ออำเภอปุณธริกจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรและมีการสืบทอดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นบทบาทจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางสังคมและกลายเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรซึ่งคำถามของการวิจัยนะคะของผู้วิจัยก็มีประมาณ5ข้อด้วยกันก็คือ 1. ความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาเป็นมาอย่างไรชุมชนที่มีการประกอบพิธีกรรมบูชาประจำปีมีคติความเชื่อต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างการเลี้ยงผีปู่ตามีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างไรบ้างการเลี้ยงผีปู่ตาแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนในเรื่องที่มาความเชื่อตำนานของพื้นที่การวิจัยเนี่ยอย่างไรตลอดจนถึงการเลี้ยงผีปู่ตาเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไร ส่งผลกระทบอย่างไรต่อบุคคลและสังคมในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งวัตถุประสงค์การวิจัยมี3ข้อก็คือ1เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการเลี้ยงผีปู่ตาของชุมชนบ้านโศกก่อ2เพื่อศึกษาบทบาทและอัตลักษณ์ของพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาของชุมชน3เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการทำพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาของชุมชนในอำเภอปุณธริกจังหวัดบุรีจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองซึ่งขอบเขตการวิจัยนะคะซึ่งได้ตั้งไว้
มีดังที่ผู้วิจัยจะนำเสนอดังต่อไปนี้ก็คือในด้านเนื้อหาเนี่ยนะคะผู้วิจัยได้ศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาตลอดจนถึงบทบาทอัตลักษณ์ของการเลี้ยงผีปู่ตาเนี่ยว่ามีอัตลักษณ์อย่างไรต่อชุมชนนะคะอัตลักษณ์ของผีปู่ตามีอะไรบ้างและฐานคติหรืออัตลักษณ์ทางฐานคติที่มีความโดดเด่นเนี่ยมีอะไรบ้างตลอดจนถึงอัตลักษณ์ความเชื่อที่มีต่อผีปู่ตาโดยเฉพาะกรณีพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งมันอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อและพิธีกรรมของการเลี้ยงผีปู่ตาซึ่งมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันก็คือผลกระทบในระดับบุคคลและผลกระทบในระดับสังคมที่จะนำไปใช้ในการในที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป2พื้นที่การขอบเขตด้านพื้นที่ก็คือบ้านศกผู้วิจัยได้ใช้พื้นที่บ้านศกอำเภอห้วยขาตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนะคะก็ประกอบไปด้วยผู้ประกอบพิธีกรรมผู้นำชุมชนผู้อาวุโสผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็พระสงฆ์ต่อจนถึงชาวบ้านและเยาวชนซึ่งการใช้ในการวิจัยในครั้งนี้จะดำเนินการวิจัยระหว่างวันที่1มกราคมจนถึงวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2564ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้คือได้องค์ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมการเลี้ยงผีปู่ตาซึ่งถือว่าเป็นระบบโครงสร้างทางความเชื่อและผลที่ได้จากความเชื่อของชุมชนและสังคมทำให้เราได้รู้ถึงความเชื่อ 2. ได้ทราบถึงกระบวนการรูปแบบและองค์ประกอบในพิธีกรรมเส้นไหว้ทำให้ทราบถึงสัญลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3. ทำให้ทราบถึงบทบาทและอัตลักษณ์ของผีปู่ตาและกลุ่มชนที่มีการนับถือสืบทอดและรักษาจนกลายเป็นอิทธิพลด้านอื่นๆและมีบทบาทนะในทุกมิติซึ่งสามารถที่จะทราบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้เนี่ยมีฐานคติมาอย่างไรบทบาทของผีปู่ตามีบทบาทอย่างไรต่อชุมชนชุมชนมีบทบาทอย่างไรต่อผีปู่ตาและอัตลักษณ์ทางโครงสร้างที่มีการนับถือหรือการเลี้ยงผีปู่ตาเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร4. ยุคสมัยปัจจุบันในสังคมสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆเนี่ยทางเทคโนโลยีเอ่ยเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและสามารถเป็นระบบข้อมูลคำสอนและสิ่งที่แฝงอยู่ในระบบความเชื่อมานานจนกลายเป็นประเพณีมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเกิดองค์ความรู้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไปได้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นผู้วิจัยได้ใช้ในคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรมความเชื่อตลอดจนถึงอธิบายโครงสร้างของชุมชนบทบาทหน้าที่อัตลักษณ์ต่างๆตลอดจนถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดนะฮะซึ่งผู้วิจัยก็ได้ออกกรอบแนวคิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นแนวคิดในด้านของประเพณีพิธีกรรมเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันมีความสำคัญมากต่อการมองประเพณีชุมชนท้องถิ่นว่ามีรูปแบบแผนผังที่กำหนดพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ชุมชนจัดขึ้นมาได้ตลอดจนถึงแนวคิดด้านพิธีกรรมเนี่ยในพิธีกรรมการเลี้ยงผีปู่ตาเองก็ยังบอกถึงรูปแบบขั้นตอนองค์ประกอบต่างๆที่ปรากฏในพิธีกรรมได้ตลอดจนถึงในด้านของความเชื่อเมื่อผ
ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์ถึงความเชื่อแล้วจะให้ผลในพื้นที่ตรงนี้ว่าชุมชนบ้านศกกอเนี่ยให้การยอมรับว่าสิ่งที่ตนเองนับถือนั้นเป็นสิ่งที่ให้คุณและให้โทษแก่ชุมชนได้ตลอดจนถึงชุมชนก็จะมีพิธีกรรมในการบวงสรวงเส้นไหว้ประจำปีเนื่องด้วยอาศัยว่าผีปู่ตาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์หรือฟ้าฝนนั่นเองแนวคิดด้านของชุมชนเนี่ยทำให้เราได้ทราบกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้ทั้งกลุ่มชาวลาวชาวกุยชาวเขมรที่เข้ามาอาศัยอยู่เนี่ยได้มีฐานคติมีความเชื่อที่มีต่อผีปู่ตาแบบเดียวกันและยังรักษาอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมตรงนี้เอาไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เนี่ยผู้วิจัยก็ขออธิบายว่าพฤติกรรมระหว่างบุคคลที่มีความเชื่อต่อชุมชนที่มีความเชื่อต่อผีปู่ตาและบทบาทของผีปู่ตาที่มีต่อชุมชนซึ่งเป็นรูปแบบเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดบทบาทหน้าที่ที่สามารถควบคุมจิตและพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนนั้นได้และสามารถบ่งบอกเห็นถึงความเชื่อของชุมชนที่มีต่อผีปู่ตาและผีปู่ตามีต่อชุมชนในบริบทด้านบทบาทต่างๆตลอดจนถึงอัตลักษณ์เองนะคะก็เป็นสิ่งที่การเลี้ยงผีปู่ตาเนี่ยยังคงการสืบสานรักษาและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันแม้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังรักษาอัตลักษณ์จนกลายเป็นความโดดเด่นของชุมชนว่าต้องทำประจำปีซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะผู้วิจัยได้รีวิวเอกสารอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนถึงบทบาทและสิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้องกันกับเรื่องของเราจุดซึ่งกรอบการวิจัยของผู้วิจัยเองนะคะก็ได้ตั้งกรอบการวิจัยไว้ว่าพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาเนี่ยนะคะของบ้านโศกก่ออำเภอพนทริกจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีความเชื่อและพิธีกรรมต่อการเลี้ยงผีปู่ตาอย่างไรและผลกระทบของการเลี้ยงผีปู่ตาของชุมชนเนี่ยนะคะมีผลกระทบในด้านใดบ้างจนนำไปสู่ผลกระทบในระดับบุคคลและสังคมเพื่อที่จะหาข้อสรุปหรือหาองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาว่าผลกระทบที่ได้นั้นนะคะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนสังคมให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้อย่างไรขอกราบขอบพระคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณมากขอยุติการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณมากค่ะเอาอย่างนี้นะคะอาจารย์คือเราอย่าไปอ่านให้อาจารย์ฟังทุกตัวซึ่งอาจารย์จะต้องไปรีวิวมาก่อนว่าพาร์ทนี้อาจารย์จะพูดอะไรแต่อาจารย์จะต้องโยงลู่ไปที่งานของตัวเองถ้าความเชื่อต้องโยงลู่ไปที่งานตัวเองถ้าพิธีกรรมต้องโยงลู่ไปที่งานตัวเองพื้นที่ก็ต้องโยงลู่ไปที่งานของตัวเองตลอดจะถึงถ้าตรงไหนมาพูดถึงบทบาทก็ต้องโยงลู่ให้มาพันกับตัวเองให้ได้เพราะว่าที่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่เราไปศึกษาและเราเห็นความสำคัญจนเป็นที่มาของการนำเสนองานเพราะจริงๆหลักของการนำเสนองานโครงร่างงานวิจัยนั้นเขาต้องการอยากจะรู้ว่าการที่เราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอแก่ผู้ทรงเนี่ยผู้ทรงจะดูว่ามันขาดอะไรแล้วก็มันเกินอะไรมันพอดีหรือว่ามันเกินหรือว่ามันไม่มี
หรือว่าสิ่งที่เราพูดให้เขาฟังทั้งหมดเนี่ยบางตัวมันไม่เกี่ยวข้องกับงานบางตัวมันเกี่ยวแต่เราไม่สามารถโยงเข้าหาตัวของเราเองได้มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันดังนั้นให้ท่านอาจารย์คิดว่าอาจารย์กำลังกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาใส่ผักใส่ลูกชิ้นใส่นู่นใส่นี่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปซึ่งทุกอย่างมันแยกกันแต่เวลามันไปอยู่ในจานเดียวกันอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าอาจารย์กำลังกินก๋วยเตี๋ยวนั้นแบบอร่อยและทรงคุณค่าแล้วก็เชิญชวนให้คนอื่นรู้สึกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่อาจารย์กินด้วยเหมือนกับจะอร่อยเหมือนกับจะเป็นไปได้ลักษณะอย่างนี้อาจารย์เข้าใจไหมคะเหมือนกับจะเป็นไปได้อย่างเนี้ยเป็นต้นค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าอาจารย์อ่านให้คณาจารย์ฟังมันจะรู้สึกว่ามันที่ฟังตั้งแต่ก่อนแล้วเนี่ยมันเรารู้สึกว่าฟังแล้วมันจะเป็นท่อนๆอาจารย์แล้วมันจะไม่เข้าหากันขนาดโยมนั่งฟังอ่ะโยมยังไม่รู้เลยว่าท่านอาจารย์กำลังศึกษาเรื่องอะไรฟังแล้วยังงงๆอ่ะมันไม่เป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้จะต้องถูกตีแน่นอนบางทีเราอาจจะฟังจนหัวหมุนก็ได้ท่านอาจารย์ฉะนั้นงานที่เราเขียนถูกแล้วถ้าเรานำเสนอไม่ถูกคณะกรรมการก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นพ้องต้องกันกับเราด้วยฉะนั้นเทคนิคการพูดหรือเทคนิคการนำเสนอมันก็เหมือนกับท่านกำลังขายแอมเวย์ทำยังไงจะให้กลุ่มผู้ที่จะมารับบริการจากท่านให้เขาเชื่อว่าของเนี้ยสินค้าตัวนี้มีคุณภาพที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องที่มันน่าศึกษาแล้วมันพอเป็นไปได้แล้วก็ให้คนเขาเห็นว่าเออถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเสื้อผ้าเราอ่ะจะสะอาดถ้าไม่ใช้แล้วอ่ะคนยุคใหม่เนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าถ้าวัฒนธรรมตรงเนี้ยมันหายไปมันอะไรไปต่อไปผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับชุมชนสังคมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรบางทีถ้ายอมจะถามว่าท่านอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์นำเสนองานวิจัยมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าแล้วละว่าคำตอบมันคืออะไรผมกะอยู่แล้วแหละแต่ผมอยากจะถามท่านหน่อยสิฉันอยากจะถามท่านหน่อยสิว่าผลกระทบที่มันเป็นที่มาของการทำงานวิจัยเนี่ยท่านทำน่ะเพื่ออะไรท่านเห็นอะไรในตัวนี้แล้วท่านคิดว่าผลกระทบมันมีมากมันมีน้อยขนาดไหนท่านอาจารย์จะตอบยังไงนี่เขากำลังหาผลสรุปให้เรานะแต่เขาคงคิดในใจแล้วแหละว่างานนี้มันจะไปแบบนี้เขาอาจจะตั้งไว้กอไก่แต่อาจารย์จะต้องตอบไปให้มันได้คอไข่ถึงหัวนกกระฮู้อาจารย์ต้องตอบไปว่าเจริญพรคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนำเรียนคณะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยความเคารพครับถ้าพูดอย่างนี้แล้วคณะกรรมการจะปลื้มใจอาจารย์เหมือนเราให้เขียนท่านนะคะแล้วต้องแทนตัวเองว่าผู้วิจัยอย่าหนูอย่าอาตมาอย่ากระผมเพราะว่าการสอบวิจัยมันไม่มีพระมันไม่มีโยมต้องเรียกตัวเองว่าผู้วิจัยต้องนำเสนอชื่อนามสกุลแล้วก็ระดับชั้นของตัวเองแล้วก็สาขาแล้วก็คณะแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็เรื่องที่ตัวเองทำวิจัยเรื่องอะไรค่ะแล้วท่านก็ค่อยนำเรื่องไปเลยแล้วก็พูดขมวดความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเนี่ยพูดให้เขาเห็นย่อๆว่าพื้นที่ของอุบลราชธานีเนี่ยมันเป็นแบบนี้มีความสำคัญอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็มีอัตลักษณ์อย่างนี้แต่อาตมาเนี่ยมองเห็นในพื้นที่ตรงนี้ว่าเรื่องตรงนี้ที่กำลังจะศึกษาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันน่าศึกษาแต่มันต้องสำคัญสำคัญแบบไหนอาจารย์ตอบไปเลยค่ะเวลาก็ถามว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงมันมีความสำคัญมันมีความจำเป็นอย่างไรเราต้องตอบไปเลยบอกว่าขอเจริญพรอันนี้เรายังไม่ทราบแต่จากการลงพื้นที่จากการลงสำรวจจากการเข้าไปสัมผัสกับคนที่เขาประกอบพิธีกรรมต่างๆแล้วก็ไปกินไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยมันทำให้กระผมหรือมันทำให้ผู้วิจัยเห็นว่าถ้าวัฒนธรรมตรงนี้มันเสื่อมสูญลงไประบบโครงสร้างนะคะหรือผลกระทบที่มันเกิดต่อชุมชนที่มันจะมีก็คือว่าความสำนึกรู้บุญคุณมันจะไม่มีความสำนึกรักบ้านเกิดจะไม่มีความกตัญญูที่ผู้น้อยมีกับผู้ใหญ่มันจะไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็จะกลายเป็นตัวใครตัวมันแล้วทีนี้ระบบเชิงโครงสร้างทาง
การควบคุมจิตและพฤติกรรมพวกนี้มันจะไม่มีมันจะทำให้จิตและพฤติกรรมของคนในชุมชนเนี่ยกระด้างกระเรื่องแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันไม่มีกรอบมันไม่ขอบเขตนะอาจารย์แต่ณปัจจุบันเนี่ยมันร่มเย็นเป็นสุขทุกคนมีปัญหาอะไรไปหาท่านทุกคนมีปัญหาอะไรไปหาท่านแต่เมื่อใดก็ตามถ้าท่านไม่มีแล้วสังคมยุคใหม่ไม่เอาแล้วแล้วต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาตรงเนี้ยท่านจะต้องชี้ตรงนี้ให้ได้ว่าเนี่ยถ้าไม่มีท่านเนี่ยไม่มีผีปู่ตาเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้แล้วที่แน่ๆก็คือว่าในเขตบริเวณที่ผู้วิจัยทำพื้นที่เนี่ยที่เห็นประโยชน์ได้อย่างแจ่มชัดเลยว่าผู้วิจัยเห็นว่าผีปู่ตาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ของน้ำท่าและเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ดังนั้นในเขตพื้นที่บ้านโสกรเนี่ยติดกับอุทยานแห่งชาติท่านต้องพูดจุดตรงนี้ไปเพราะท่านไม่ได้ไปศึกษาหมู่บ้านไก่กาอาราเล่มาม่าปลากระป๋องท่านจะต้องเอาจุดเด่นตรงนั้นมาพูดว่าหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยมันเคยมีปัญหาแล้วมันอยู่โดยรอบของอุทยานแห่งชาติที่มีป่าไม้แบบแน่นหนามากแล้วถ้าไม่มีสัญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในการควบคุมจิตและพฤติกรรมคนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทุกคนไม่กล้าตัดไม้ทำลายป่าแม้กระทั่งในดอนปู่ตาเนี่ยยังเป็นป่าทึบเลยยังเป็นป่าทึบยังเป็นอะไรทึบเลยนะคะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องนำเสนอในพาร์ทเนี่ยท่านจะต้องใส่ภาพลงไปด้วยในพื้นที่ตรงนี้ท่านจะต้องใส่ภาพตรงนั้นลงไปด้วยเป็นบริบทหลักๆที่เขามองเห็นแล้วให้เขารู้สึกว่ามันโอเคกับสิ่งที่อาจารย์เขามองไว้ว่าเอ๊ะฉันมองไว้เป็นกอไก่แต่คนนำเสนอพูดมาแบบนี้เป็นขอไข่ถึงหัวนกคือน้ำหนักมันมากกว่าแล้วมันเป็นพื้นที่อุทยานมันอย่างนั้นมันอย่างนี้นะคะจนว่าทุกวันนี้เวลาสร้างศาลขึ้นมาหรือมีสัญลักษณ์เหล่านี้ไว้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูแลป่าผู้ควบคุมจิตและพฤติกรรมทุกวันนี้คนที่มีอะไรนะบทบาททางด้านการเมืองพวกเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนี่ยแทบไม่ต้องทำงานเลยเพราะว่าในเขตพื้นที่ที่ผู้วิจัยทำวิจัยเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของผีปู่ตานี่มากแล้วเขาก็รับฟังนโยบายของผู้ใหญ่บ้านโดยผ่านพิธีกรรมประจำปีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกว่านู่นนี่นั่นให้รักษาป่านู่นนี่นั่นในเขตอะไรควรตัดไม่ควรตัดอะไรจนณปัจจุบันเนี่ยในเขตพื้นที่ตรงนี้เขาจะไม่ไปลุกล้ำในเขตพื้นที่ตรงนั้นถ้าท่านพูดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำเราจะทำให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจำเป็นมากอาจารย์เพราะอย่าลืมว่ามหิดลเนี่ยเขาต้องการตัวชี้วัดคือต้องการตัวผลกระทบที่มันสามารถตอบโจทย์และเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมได้ว่าจุดพื้นที่เดียวเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่ามันจะต้องมีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นในพื้นที่ตรงนั้นด้วยที่เขามองเห็นว่าถ้าเกิดสัญลักษณ์เหล่านี้แล้วสัญลักษณ์เหล่านี้มันยังมีอยู่แล้วถ้าเราสามารถถอดองค์ความรู้ตรงนี้ได้แล้วสามารถเป็นแนวทางให้ชุมชนตรงนี้เขารู้ว่าเขาจะต้องรักษาพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาอย่างเนี้ยเอาไว้แต่ละปีนะแบบไหนคุณจัดกิจกรรมยังไงคุณจะเสริมยังไงอะไรยังไงก็ทำให้ชุมชนเขาได้รู้แล้วเขาก็จะได้รักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ของเขาเอาไว้ต่อไปโดยอาศัยงานวิจัยของเราเนี่ยอาจารย์เป็นตัวซัพพอร์ตเขาให้วัฒนธรรมเหล่านี้มันยังมีอยู่เราก็ต้องตีเข้าโคตัวเองอีกว่าวิจัยของเราเนี่ยมันถ้ามันทำออกมาแล้วมันได้องค์ความรู้เหมือนที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเหมือนที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันทำแบบนี้ได้นะมันทำให้สังคมชุมชนเขาเดินต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำนี่แหละค่ะมันไม่เมื่อมันไม่มีสัญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ดำรงอยู่แล้วเนี่ยคนอาจจะไปลุกล้ำอุทยานก็ได้คนอาจจะไปตัดไม้ทำลายป่าก็ได้และแม่น้ำลำธารมันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีเพราะคนเห็นแก่ตัวขึ้นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นแต่ผีปู่ตาขณะนี้คนกลัวผีปู่ตามากเลยขนาดดอนผีปู่ตาก็ยังไม่กล้าตัดเลยแปลว่ามันยังมีอิทธิพลอยู่แต่เพียงว่าเราต้องไปวิจัยให้เห็นองค์ความรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องมีบทบาทอะไรมันจะต้องเกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็นำองค์ความรู้ใหม่ตรงนี้ค่ะไปสามารถไปซัพพอร์ตตรงนั้นไปอะไรตรงนั้นได้หาแนวทางให้กับชุมชนสังคมได้แล้วอีกอย่างงานของเราก็คือจำเป็นสำคัญด้วยว่ามันเป็นสัญลักษณ์เนี้ยที่มันมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ก็คือว่าเนี่ยมันอยู่ใกล้อุทยานมันมีป่าไม้แล้วมันเคยมีการลุกล้ำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจากคนเขาพลัดถิ่นมาแล้วก็การหาที่หาทางอยู่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่ณปัจจุบันเนี้ยบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาอะไรมาเลยจากการถามของทุกๆคนมาแล้วจากการลงไปสำรวจพื้นที่แล้วทุกคนให้ความเคารพป่าไม้ทุกคนให้ความเคารพผู้นำทุกคนให้ความเคารพสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเข้มแข็งด้วยต
้องพูดอย่างนี้อาจารย์คือพื้นที่นี้เขาเข้มแข็งมากเลยมันจึงกลายเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้และในพื้นที่ตรงนี้บางทีถ้าเขาถามว่าทำไมต้องวิจัยพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะถามหาเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ของท่านว่าท่านใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกพื้นที่ตรงนี้มันสำคัญยังไงมันมีความจำเป็นยังไงและพื้นที่ตรงนี้มันมีแบบไหนมันมีอะไรท่านก็บอกว่าตรงนี้มันมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมันมีป่าสงวนแห่งชาติมันมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีแล้วมันมีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง3-4กลุ่มเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีพิธีกรรมแบบเดียวกันต่อผีปู่ตาแบบเข้มแข็งมากเลยแล้วทำทุกครัวเรือนท่านต้องพูดไปอย่างนี้เลยยังรักษาพิธีกรรมในทุกครัวเรือนและทุกครัวเรือนต้องออกไปไม่ว่าแต่กุยไม่ว่าแต่ลาวไม่ว่าแต่เขมรต้องไปทำพิธีกรรมเนี้ยเหมือนกันผู้ทรงเขาก็จะฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเข้มแข็งมากมันสตรองมากโอเคลักษณะแบบนี้อาจารย์สุริยามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะรู้สึกว่าโอ้ยนั่งก็เจ็บแผลไปด้วยกลับไปด้วยค่ะก็อาจารย์จริงๆอาจารย์น่ะหนูจากฟังมาทั้งหมดอาจารย์ทำได้อาจารย์ทำได้นะเพียงแค่ว่าอาจารย์ไปเทปนี้มันจะถูกบันทึกอาจารย์ก็ฟังคำของตัวเองกับฟังของดร.ยศุทธราแล้วก็อาจารย์เอามาประดิษฐ์เป็นคำพูดตัวเองที่เขาพูดตะเกียนะหมายความว่าคือพูดให้มันเป็นภาษาตัวเองอาจารย์แค่นั้นเองเพราะว่าอย่างเขาเขาผ่านเวทีมาเยอะเขาเรียนระดับสูงเขาจะอินทิเกรตเป็นฉะนั้นเขาจะพูดเป็นภาษาตัวเขาเองภาษาตัวผู้วิจัยพูดแบบเขาเรียกว่าพูดแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นภาษาตามความเข้าใจของเขาอันนี้อาจารย์อาจจะต้องฝึกอีกเยอะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องกังวลอาจารย์อาจจะไปเขียนคำพูดของเขาแล้วก็พูดให้เป็นภาษาเราก็ได้ลองฝึกอย่างเงี้ยก่อนแต่เบื้องต้นอาจารย์ไม่ต้องโบรี่นะโอเคแต่เมื่อกี้โยมเห็นเขานำเสนอแล้วเขาพูดได้ดีอย่างหนึ่งคือเขาเรียนมาตั้งแต่ความเป็นมาความสำคัญเขาพูดถึงปัญหาชัดเจนเลยปัญหาเสร็จแล้วก็ทำไมเขาต้องวิจัยเรื่องนี้เหมือนเขาพูดเป็นภาษาเขาเองเรียงร้อยกันไปความเป็นมาความสำคัญของปัญหาและทำไมมันต้องวิจัยเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แค่พาร์ทเนี่ยมันก็โอเคแล้วคนฟังก็มันเป็นภาษาก็เรียกภาษาธรรมชาติฟังก็เข้าใจเนาะแต่อันนี้อาจารย์เห็นแบบเขาแล้วล่ะโยมจะไม่พูดมากอาจารย์รู้ค่ะแล้วคือทุกคนรู้ใช่ไหมคะทุกคนรู้ฉันรู้ประมาณกับว่ากันไปแต่เสร็จแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกท่อนที่สองมันแล้วแต่สำนักเนาะอาจารย์อย่างเช่นสำนักของพวกโยมนี่คือว่าพวกแนวคิดทฤษฎีเนี่ยอยากจะย้ำอย่างหนึ่งว่าอีก40วินาทีนะสุริยะอีก40วินาทีนะค่ะเยอะแยะอยู่คือหลักคิดอาจารย์ไม่ว่าแต่เรื่องบทบาทไม่ว่าแต่เรื่องอัตลักษณ์มันไม่ได้อยู่เฉยมันมีขึ้นมางานวิจัยมันมีคนสร้างมันมีคนสร้างองค์ความรู้ฉะนั้นเวลาที่เราพูดหลักคิดคำว่าอัตลักษณ์มีนักคิดเยอะแยะทฤษฎีพูดถึงอัตลักษณ์รวมทั้งอาจารย์ใช้ของสไตรเกอร์ด้วยแต่ทำไมอาจารย์ใช้ของสไตรเกอร์เพราะว่าposition หรืออัตลักษณ์ของผีปู่ตามันเหมือนสิ่งพิเศษที่เขาสร้างขึ้นนะเป็นลักษณะพิเศษที่มันยกเป็นตำแหน่งของเขาอาจารย์เพราะสไตรเกอร์พูดอย่างเงี้ยอาจารย์เลยเอาหลักของสไตรเกอร์เนี่ยมาอธิบายว่าทำไมตัวผีปู่ตามันถึงยกเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์ยกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแล้วมีอำนาจล้นพ้นเหลือต่างๆแล้วมีอิทธิพลต่อความมีอิทธิพลทางดีกับมีคุณกับโทษอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอำนาจพิเศษที่เขาถูกเป็นโพสิชันหนึ่งที่ตั้งสไตรเกอร์ก็พูดอย่างนี้อาจารย์เลยเอาหลักเนี่ยมาอธิบายว่าเลยเอามามองว่าอัตลักษณ์ของผีปู่ตามันเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มันถูกยกขึ้นมาเป็นสิ่งสูงสุดโอ้ยอะไรสูงโมเมนต์สูงสุดโดนโมเมนต์อิสลามใช่ไหมแล้วมันเป็นอะไรของเขาอย่างเงี้ยนี่คือทำไมโยมถึงว่ามันต้องพูดชื่อคนเพราะชื่อคนอัตลักษณ์มันพูดไปหลายคนแล้วอันไหนที่เหมาะกับของเรามันเราไปวิเคราะห์แล้วก็เลยเอามาพูดอันนี้สำนักโยมจะพูดอย่างนี้คำว่าความเชื่อนะโอ้ยตั้งแต่พจนานุกรมก็มีอาจารย์สมภารพรหมทักอาจจะพูดเรื่องความเชื่อไว้แล้วทุกคนวิจัยก็จะเจอความเชื่อในหลายๆแบบแต่ทำไมเราเลือกเอาความเชื่อคนเนี้ยเพราะมันอธิบายผีปู่ตาของเรายังไงก็เลยเอาหลักเขาแต่ถ้ามันเป็นกลางๆก็คือเอาระบบความเชื่อมาอธิบายขั้นตอนพิธีกรรมของเขาว่าเหตุจังใดจังใดจังใดประมาณนั้นก็เลยเอาหลักการตัวนี้มาอธิบายขั้นตอนของผีปู่ตามาเลยมาแอบซูมว่ามันน่าจะมีลำดับมีขั้นตอนอย่างนี้แหละถ้ามันเป็นพิธีกรรมนะเรารีวิวนะอาจารย์เราไม่ได้รู้นะว่าผีปู่ตามันจะเป็นยังไงเพราะเหมือนเสมือนเราไม่เคยวิจัยเมื่อกี้อาจารย์ยศธราพูดถูกว่าเมื่อเราไม่เคยวิจัยเราไม่รู้หรอกคำว่าผีปู่ตาเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจว่าเป็นผีธรรมชาติหรือผีสังคมนะ
ฉะนั้นอาจารย์จะต้องวิจัยก่อนว่าจริงๆแล้วผีปูตาในบริบทของบ้านของอาจารย์กลุ่มชาติพันธุ์เนี้ยเขาอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดวงวิญญาณที่ดูแลเรื่องควบคุมพฤติกรรมในสังคมเป็นแบบโซเชียลก็ได้แต่ถ้าเป็นแซนพนมอีกอันหนึ่งแบบบ้านอาจารย์ต้นอันนั้นเขาศึกษาแล้วมันเป็นผีธรรมชาติมันเป็นคนที่เขาปลูกปักรักษาธรรมชาติมันเป็นอีกแบบผีฐานคติวิญญาณเหมือนกันแต่มันคนละแบบฟังก์ชันมาต่างกันนะนั่นแหละถึงว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องวิจัยก่อนมันอาจารย์วิจัยเรื่องนี้อาจารย์อาจจะเจอองค์ความรู้องค์มันจริงๆความเชื่อผีปูตามันเป็นเรื่องระบบสังคมในชุมชนนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผีธรรมชาติก็ได้ผีสารนางไม้ไม่ก็ได้แต่อาจารย์ต้องวิจัยก่อนและอาจารย์จะรู้เหมือนเราจะไปโยงไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้แต่เราสามารถไปศึกษางานวิจัยได้ว่าโจรมมดเนี่ยมันเป็นผีแบบไหนแล้วเราจงเอาหลักเอาขั้นตอนพิธีกรรมเขามาแล้วเอาคุณค่าเขามาดูว่าของเราน่าจะมีผลกระทบแบบคุณค่าแหละแต่เรายังไม่รู้นะว่าผีปูตาเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้ยผีปูตาที่เราพูดเป็นยังไงในบริบทของลาวอย่างเงี้ยเร็ววิจัยไปดูแต่อาจารย์ทำได้อาจารย์ไม่ต้องวอรี่ขนาดแต่อาจารย์ฟังที่หนักอาจารย์ฟังสิ่งที่หนักอาจารย์ไปสอบอาจารย์อาจจะได้ฟังเบากว่านี้แต่อาจารย์ฟังสิ่งที่หนักดีแล้วเพราะอาจารย์จะได้รับคือการตกผลึกของเขาพยายามบอกเราว่าคนจะตอบยังไงคนมองยังไงแค่นั้นเองอาจารย์แต่พูดตามแบบภาษาตัวเองให้เข้าใจแหละอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นท่านทำได้เพียงประมาณนั้นนะคะ อันนี้ให้ใจค่ะประมาณนั้นขออย่างเดียวอาจารย์อย่าไปอ่านให้คณะกรรมการเขาฟังเด้อเหมือนกับท่านดูแล้วอย่างนี้ท่านก็พูดไปตามภาษาของท่านไปเลยอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วส่วน PowerPoint เนี่ยเดี๋ยวโยมจะกล่าวคำให้มันสละสลวยกว่านี้แล้วโยมจะส่งให้ท่านใหม่อีกทีนะคะจ้าโอเคอาจารย์ก็อ่านแล้วอ่านอีกท่องหลายรอบแล้วก็ลองจะเป็นธรรมชาติค่ะเดี๋ยวโยมจะไปดูเดี๋ยวโยมจะไปดูคำดูอะไรเดี๋ยวมันมีบางอย่างที่มันต้องตัดออกอยู่เดี๋ยวโยมจะตัดให้มันเป็นภาษาสวยๆไปภาษาสวยๆไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวช่วยเราให้ทำมาอยู่แล้วค่ะเป็นคนเก่งด้วยไม่ต้องคิดมากค่ะโอเคค่ะมันคงจะสต็อปเดี๋ยวนี้นะคะทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณมากมายนะคะยินดีค่ะ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 